พวกเรา yes indeed นะคะวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของพวกเรา yes indeed นะคะขอบคุณทางคมชลึก Award ที่วันนี้ให้เกียรติพวกเราได้มาเล่นบนเวทีนี้หนูแพนเค้กพอสเลดรินและมังกรดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและตื่นเต้นมากๆนะคะที่ได้มายืนอยู่บนนี้เล่นให้กับพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบฟังวันนี้เราเลยอยากจะนำโชว์สุดพิเศษที่เราได้เตรียมไว้มาเล่นให้กับพี่ๆเพื่อเป็นการขอบคุณในการเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นศิลปินของเราค่ะและเนื่องจากคมชลึกอวอร์ดได้ครบรอบ20ปีหนูเลยอยากจะนำโชว์นี้เพื่อเป็นการอวยพรไปดูโชว์ของเราได้เลยค่ะWhat's a bending bomb required
ทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงฉันอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นฉันบอกเขาและบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นช่างไม่มั่นใจเพราะที่ฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา
โอ้โหบอกเลยว่าบรรยากาศที่ True Icon Hall แห่งนี้นะฮะต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่คมชัดลึก Awards ครั้งที่20ขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยแล้วเป็นปีที่พิเศษมากๆครับเราจึงมีรางวัลพิเศษถึง3รางวัลด้วยกันนะครับนั่นก็คือรางวัลเกียรติยศสาขานักร้องเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลสาขาภาพยนตร์ทรงคุณค่าตลอดกาลและสาขาละครทรงคุณค่าตลอดกาลนะครับแน่นอนเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับศิลปินและผลงานคุณภาพครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยนะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนวงการบันเทิงไทยไปข้างหน้านั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะเริ่มกันเลยครับกับการประกาศรางวัลพิเศษกันก่อนเลยนะครับกับรางวัลเกียรติยศสาขานักร้องเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลครับและสำหรับรางวัลแรกนี้นะครับขอเชิญขึ้นประกาศรางวัลขอเสียงปรบมือให้กับคุณกลัฟคณาวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนที่อยู่ในฮอแห่งนี้นะครับผมกลัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องบอกว่าผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับผมที่ได้รับหน้าที่ให้มาประกาศรางวัลอันทรงเกียรติแล้วก็ทรงคุณค่ารางวัลนี้นะครับผมและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศสาขานักร้องเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิลปะและการแสดงครับขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตครับศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิลปะการแสดงครับเสียงดังๆมาเลยสุดๆกันไปเลยครับกับรางวัลเกียรติยศสาขานักร้องเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลครับยินดีด้วยครับพี่เบิร์ดครับขอเชิญรับช่อดอกไม้นะครับจากน้องกลัฟคณาวุฒิครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยครับขอบคุณกราฟครับพี่เบิร์ดครับเชิญกล่าวอะไรสักเล็กน้อยฮะเรียนเชิญครับขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับเบิร์ดรู้สึกตื่นเต้นไม่เคยคุ้นกับการรับรางวัลเลยโดยเฉพาะคมชัดลึกคืนนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับ20ปีของคมชัดลึกและขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลจากคมชัดลึกเพราะว่าเขาคมชัดลึกจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆครั้งครับให้กับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2565สาขาศิลปะการแสดงครับกับรางวัลนี้รางวัลเกียรติยศสาขานักร้องเพลงไทยสากลทรงคุณค่าตลอดกาลครับเป็นการเปิดเวทีที่งดงามมากๆเลยจริงๆนะฮะเดินทางกันต่อครับทุกท่านกับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20รางวัลเกียรติยศสาขาภาพยนตร์ทรงคุณค่าตลอดกาลผมขอเรียนเชิญคุณทรายเจริญปุระให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับสวัสดีค่ะ
ต้องขอขอบคุณทางคมชัดลึกด้วยนะคะที่ให้เกียรติทรายขึ้นมาประกาศรางวัลนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลที่กล่าวถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับช่วงชีวิตที่สำคัญมากๆช่วงหนึ่งของทรายค่ะรางวัลเกียรติยศสาขาภาพยนตร์ทรงคุณค่าตลอดกาลในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลก็คือคุณวินัยไกรบุตรค่ะขอให้ท่านได้ปรบมือดังๆครับให้กับคุณวินัยไกรบุตรครับและโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณเอ๋ออนชัญญาภรรยาของคุณวินัยครับได้ขึ้นรับรางวัลแทนขอเรียนเชิญครับคุณเอ๋มาพร้อมกับครอบครัวครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรตินะครับรางวัลเกียรติยศสาขาภาพยนตร์ทรงคุณค่าตลอดกาลครับคุณวินัยเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้สร้างปรากฏการณ์นะครับผ่านทางหน้าจอทุกท่านชื่นชอบผลงานนะฮะเรียนเชิญหยิบรางวัลได้เลยนะครับคุณเอกครับเรียนเชิญครับและเชิญรับช่อดอกไม้นะครับจากคุณทรายเรียนเชิญคุณทรายครับภาพที่สวยงามนะครับขอบพระคุณคุณทรายครับขอเชิญคุณเอได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับกับรางวัลทรงเกียรตินี้ครับสาขาภาพยนตร์ทรงคุณค่าตลอดกาลครับขอบคุณนะคะสำหรับรางวัลที่ให้กับพี่เมฆเอในฐานะภรรยานะคะปลื้มใจแล้วก็ดีใจแทนเขาที่คนไทยยังชื่นชมในผลงานของเขาอยู่และขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะรางวัลนี้จะเป็นรางวัลแห่งตำนานของพี่เมฆวินัยไกรบุตรขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณครับขอขอบคุณคุณเอ๋ออนชัญญาครับภรรยาคุณวินัยและครอบครัวครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและยินดีด้วยอีกครั้งนะครับกับรางวัลเกียรติยศสาขาภาพยนตร์ส่งคุณค่าตลอดกาลครับเดินทางต่อครับกับรางวัลถัดไปคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ครับกับรางวัลเกียรติยศสาขาละครส่งคุณค่าตลอดกาลครับขอเรียนเชิญคุณคริสพีรวัตรและคุณสิงโตปราชญาเชิญประกาศรางวัลครับสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีพี่แบมด้วยครับสวัสดีครับครับก็พวกเราสองคนนะครับก็เป็นคนบันเทิงที่เสพผลงานของคนบันเทิงที่มีคุณภาพมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มาร่วมชิงในวันนี้ทุกๆผลงานเลยนะครับผมเราสองคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีให้กับศิลปินและนักแสดงทุกท่านนะครับที่รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับดังนั้นขออนุญาตประกาศรางวัลเลยนะครับรางวัลแห่งเกียรติยศสาขาละครทางคุณค่าตลอดกาลในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับคุณเบลล่าราณีแคมเปญครับWe'll be right back.
รบมือดังๆครับให้กับคุณเบลล่ารานีแคมเปญเธอสวยสง่ามาแต่ไกลยินดีด้วยมากๆครับรางวัลเกียรติยศสาขาละครทรงคุณค่าตลอดกาลครับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคมชัดลึกอวอร์ดค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกๆคนนะคะรางวัลนี้เป็นเกียรติกับชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งมากๆจริงๆค่ะเบลขออนุญาตเล่าถึงชีวิตของเบลนิดนึงแล้วกันนะคะอาจจะยาวนิดนึงแต่จะพยายามกระชับค่ะก็ชีวิตในวงการของเบลนะคะมันไม่ได้มาแบบสวยหรูหรือว่าโรยมาด้วยกลีบกุหลาบค่ะถ้าเปรียบเป็นมาแข่งเบลก็เหมือนเบลไม่ใช่ตัวเต็งเลยอะค่ะเบลต้องลุ้นทุกสนามว่าแบบเบลจะได้ลงแข่งหรือเปล่าสนามนี้เราจะได้แสดงฝีมือให้คนเห็นไหมคือมันเป็นแบบนั้นมาตั้งตอนเริ่มต้นนะคะคือเบลไม่ใช่เบลที่ทุกคนเห็นว่ามีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รักอย่างที่ทุกคนเห็นกันทุกวันนี้ตอนแรกที่เบลเข้าช่องมาเบลเป็นเด็กฝึกเบลต้องนั่งรถตู้จากธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเข้ามาที่ช่อง3พระราม4เป็นเวลาหลายวันต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็รอโอกาสนะคะจนได้ละครเรื่องแรกค่ะเบลไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเป็นนางเอกแต่ว่าเบลเป็นนางร้ายค่ะในเรื่องรอยมารนะคะตั้งแต่ปี54และหลังจากนั้นก็ได้ขยับขึ้นมาเป็นนางรองละครเย็นนะคะเรื่องตะวันยอดรักค่ะก็ทั้ง2เรื่องเป็นของอปิ่นทีวีซีนนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสแรกกับเบลค่ะจนเบลได้ขึ้นมาเป็นนางเอกนะคะละครหลังข่าวเรื่องแรกก็คือเรื่องพรพรหมอลเวงนะคะของพี่ตู่ปิยวดีแล้วก็สุภาพบุรุษจุฑาเทพคุณชายพุทธิพัฒน์เรื่องนี้ของพี่แหม่มเบลก็แคสอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคะกว่าจะได้บทกรองแก้วค่ะแล้วหลังจากนั้นผู้จัดหลายๆท่านก็ได้ให้โอกาสเบลเรื่อยมานะคะตั้งแต่เรื่องลูกทาสเพลิงชิมพลีพบรักปฏิวรัตดาวิมานเมฆลาจนมาเพลิงบุญค่ะก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นนะคะซึ่งปีนั้นก็เรื่องนี้ได้เรตติ้งอันดับ1ของช่อง3เรื่องนี้ถ่ายพร้อมกับบุพเพสันนิวาสค่ะของพี่หน่องนะคะซึ่งได้มาออนปี61อันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเบลเลยที่เบลได้มาเป็นอเจ้าของทุกคนนะคะแล้วผลงานต่อจากนั้นก็มีปีแก้วนางหงมีกรงกรรมนะคะมีรอยเล่มารยาค่ะให้รับพิพากษาพรหมลิขิตนะคะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องเจ้าคุณพี่กับอินางคำดวงค่ะหรือแม้แต่งานแสดงภาพยนตร์นะคะอาจจะยาวนิดนึงค่ะทุกคนงานแสดงภาพยนตร์เบลก็ไม่ได้เริ่มต้นที่การเป็นบทนำเลยนะคะพอได้เป็นบทนำเรื่องนั้นก็ไม่ได้ฉายอีกค่ะกว่าจะมาเป็นCongrats My Ex นะคะหรือว่าเรื่องอีเรียมซิ่งแล้วก็บุพเพสันนิวาส2ที่ทุกคนเห็นว่าประสบความสำเร็จค่ะที่เบลเท้าความมาทั้งหมดนะคะสิ่งที่เบลอยากจะบอกทุกคนคืออาชีพของเบลอะไม่ได้แตกต่างจากอาชีพของทุกคนเลยค่ะมันไม่ได้มีแต่ความสวยงามนะคะมันมีทั้งความผิดหวังความพยายามมีการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะมีคำดูถูกมีคำวิจารณ์มีการอดทนรอซึ่งตั้งแต่วันแรกที่เบลได้เป็นเด็กฝึกช่อง3จนบุพเพสันนิวาสออนแอร์เบลใช้เวลา8ปีแล้วจากตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเป็นอาชีพนักแสดงนะคะเบลใช้เวลาจนถึงวันนี้ที่มาเป็นเบลล่าคนนี้ทั้งหมด14ปีค่ะเบลไม่ต่างจากทุกคนเลยค่ะทุกคนคนเราไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ก้าวแรกนะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสำเร็จที่ความพยายามครั้งที่ร้อยด้วยซ้ำบางครั้งความพยายามก็ไม่พอก็ต้องมีโชคด้วยค่ะแต่เบลเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจถ้าเรามุ่งมั่นและเราพร้อมอยู่เสมอค่ะจุดเปลี่ยนที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะพร้อมคว้ามันทันทีค่ะอย่าให้คนอื่นมาบอกว่าเราทำไม่ได้อย่าเอาคำดูถูกหรือว่าการกลั่นแกล้งมาบั่นทอนจิตใจของเราค่ะแต่ว่าคุณจงใช้พลังนั้นในการขับเคลื่อนตัวคุณเราถ้าวันไหนที่เราได้ลงสนามนะคะจงวิ่งให้สุดกำลังเลยค่ะไม่ต้องไปแข่งขันกับใครค่ะแต่ว่าเราแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะในสิ่งที่ไม่มีคนมองเห็นความตั้งใจนั้นมันจะส่องแสงออกมาแล้วมันก็จะเป็นวันของคุณค่ะเบลขอขอบคุณนะคะเบลขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านผู้จัดทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่ให้มาตัวนี้ได้ลงสนามแข่งได้โชว์ฝีมือความสามารถให้ทุกคนได้เห็นนะคะขอบคุณลูกค้าพรีเซนเตอร์อีเวนต์งานจ้างทุกๆงานเลยค่ะที่สนับสนุนเบลนะคะ
เบลขอขอบคุณครอบครัวขอบคุณแดดดี้ขอบคุณคุณแม่ปราณีที่รักของลูกที่เป็นพลังใจแล้วก็เป็นมีคำสอนที่ทำให้เบลเป็นเบลทุกวันนี้นะคะขอขอบคุณพี่พลอยผู้จัดการค่ะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรนะคะอดทนมาด้วยกันแล้วก็มั่นใจในกันและกันเสมอมาค่ะแล้วสุดท้ายเบลขอขอบคุณแฟนคลับนะคะเบลขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกๆคนรวมถึงทุกประเทศด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เคยได้ชมผลงานของเบลขอบคุณนะคะที่สละเวลาดูมันและขอบคุณที่รักกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันหล่อหลอมให้เบลกลายเป็นเบลล่าราณีแคมเปญในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยกับคุณเบลล่าด้วยเราเดินทางกันต่อกับรางวัลประเภทเพลงไทยสากลครับซึ่งแน่นอนได้รับเกียรตินะครับจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลประเภทเพลงไทยสากลเพชรมาโปรดิวเซอร์นักดนตรีคอมเมนเตอร์สุทธิพงษ์สมบัติจินดานักแต่งเพลงโดมปกรณ์ลำศิลปินนักร้องปัทมาพรนาฏเสวีนักวิจารณ์เพลงผู้คร่ำวอดมานานกว่า20ปีนยาคัตพันธ์บรรณาธิการบริหารคมชัดลึกออนไลน์มาครับต่อเนื่องกันเลยครับทุกท่านกับรางวัลประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมมีรายชื่อผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้ครับสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้บัส Because of You ไอชาโฟร์ดอยู่เฉยๆก็น่ารักไลเคนแอบรักไม่ทำให้ใครตายก็แค่แอบรักไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมากจะได้ Mixed Fruit Strawberry Ice Cream Tigger ผิดหน้าที่แล้วโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณแจ็คกี้จักรินทร์กังวานเกียรติชัยครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมแจ็คกี้จักรินทร์นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับทางคมชัดลึกนะครับที่ให้เกียรติผมได้มาประกาศรางวัลในวันนี้นะครับซึ่งรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ไลแคนครับผมโอ้โหเป็นการแทนน้องๆเลยจริงๆนะฮะจากรายการโปรเจกต์อัลฟานะฮะสวัสดีน้องๆไลแคนทุกคนด้วยนี่ทั้ง5เลยวิลเลียมเลโก้นัทคงตุ้ยนะฮะมายิ้มสวยๆกับกล้องเลยไลค์คิวว่าไงก็นี่นะครับผมก็ขอขอบคุณงานคมชัดลึกอวอร์ดมากๆเลยนะครับผมที่เชิญชวนไลค์แคนมาในวันนี้และมอบรางวัลนี้ให้กับไลค์แคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนนะครับที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ตั้งใจทำผลงานออกมาจนได้รับรางวัลนี้ครับผมครับผมขอขอบคุณทาง GMM TV นะครับแล้วก็ Laser Music ครับที่ให้โอกาสไลแคนได้เดบิวต์มานะครับผมแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนนะครับที่เห็นถึงศักยภาพของพวกเราไลแคนนะครับพวกเราสัญญาว่าจะตั้งใจผลิตผลงานอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แบมมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเรามาจนทุกคนเห็นความสามารถของพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณ Like You ด้วยนะครับค
ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในพาร์ทของไรแค่นะครับที่ทำให้ไรแค่นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณมากๆครับคนชัดลึกอวอร์ดนะครับแล้วก็สัญญาว่ารางวัลนี้รางวัลแรกของเรานะครับก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้ผลงานออกไปเรื่อยๆนะครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเนาะก็แบบว่าพวกเราดีใจมากเลยครับขอบคุณมากนี่เป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยก็ขอบคุณมากๆครับทางคมชัดลึกก็พวกเราไรแค่นี้จะทำผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไรแค่นด้วยนะครับขอบคุณครับสุดยอดไปเลยครับไรแค่นต่อเนื่องเลยครับกับสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้เฟลโลดาวหางฮันเล่ค็อกเทลลั่นธมเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วกันกับนานนิรันดร์ฟรีแฮนด์ขอให้เธอใจดีตรงนี้อยู่กับฉันโอบกอดฉันไว้ให้นานนานและช่วยย้ำว่าชีวิต H3F ชลวันThe Darkest Romance เลยเรื่องราวมันเลยผ่านไปนานแล้วเธอตายจากใจฉันไปนานแล้วเธอแล้วการนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณ Flower Fa พิชญานินทร์หนูศรีครับเจ้าของรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมคมชัดลึก Awards ครั้งที่19ได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับสวัสดีค่ะ Flower Fa จากขยับนะคะขอบคุณค่ะประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมได้แก่ Fellow ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยมากๆครับกับ Fellow ไม่แปลกใจเลยจริงๆครับกับรางวัลนี้ศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมกับเพลงที่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เลยจริงๆครับในช่วงปีที่ผ่านมาร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองครับ Fellow ตื่นเต้นมากนะฮะก็ขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดมากนะครับผมที่เห็นในคุณค่าของวงพวกเรานะฮะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมที่ให้พวกเราได้รับรางวัลนี้นะฮะก็พวกเราทำงานกันมาประมาณแบบ10กว่าปีฮะเราเดินทางกันมานานมากเหน็ดเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็คิดซะว่าเราเป็นตัวอย่างของความพยายามแล้วกันผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับผมถ้ามีความพยายามนะฮะความสำเร็จมันจะมาหาคุณในสักวันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับศิลปินทุกท่านนะครับผมครับครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดกันครับที่แบบมอบรางวัลนี้อย่างที่เขาบอกว่ามันก็เป็นเกียรติของพวกเราจริงๆครับก็อยากจะขอบคุณทีมงาน Kicks Record ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานวงที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มต้นขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องจริงๆครับขอบคุณครับ Fellow ครับยินดีด้วยอีกครั้งครับกับสาขาศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมเดินทางกันต่อครับทุกท่านกับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้ครับสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้โบกี้ไลออนเลี้ยงไข่อยากจะหายก็หายมาทำให้ขาดไม่ได้ถ้าเลี้ยงไข่กันอย่างนี้ก็ปวดใจไม่หายสักที Flower Far Followโมนิก้ารักกันนานๆนะคะ
Maybe this is love. Clouds move away. Maybe I'm going crazy. Miss you this way. Violet Wartier. ยื้อเพื่อแล้วกันนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณเล็ก Greasy Cafe ครับเจ้าของรางวัลศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่10ได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในค่ำคืนนี้นะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดที่เดินทางมาถึงปีที่10ในคืนนี้นะฮะอยากจะบอกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นมายืนอยู่วันนี้ในตอนนี้นะครับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลนะครับสาขาศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมโบกี้ไลออนครับโบกี้ไลออนยินดีด้วยมากๆเลยจริงๆครับขออนุญาตให้ตัวแทนนะครับได้มารับรางวัลแทนโบกี้ไลออนครับศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมครับวันนี้น้องโบกี้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดแล้วก็คณะกรรมการทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเดินทางกันต่อครับทุกท่านกับประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังต่อไปนี้สาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ยังโอมธาตุทองสาวอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้ปล่อยผู้พาเป็นสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้ปล่อยสงสัยไม่เวิร์กเจฟซาเตอร์ก่อนที่เธอจะลืมฝันก่อนที่เธอจะลืมฝันที่คืนนี้ก่อนที่เธอจะลืมฉันนี้ท่ามไทยเปิดใจไม่เปิดตัวรักแรกเธอสบายดีไหมบางคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆครูก็เพียงเธออยู่ตรงนั้นบิวกินการเดินทางที่สวยงามการเดินทางครั้งนี้จะสวยงามขอเพียงเธอจับมือกับฉันแล้วการนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณลุลากัญญารัตน์ครับเจ้าของรางวัลศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่8เรียนเชิญประกาศรางวัลครับสวัสดีค่ะสาขาานะคะศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมได้แก่เจฟซาเตอร์คู่ควรสุดๆกันไปเลยครับกับสาขาศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมเจฟซาตาก็ขอบคุณครับสำหรับเส้นเสียงของทุกคนอย่าลืมดื่มน้ำกันนะฮะก็สวัสดีพี่แบมนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมก็อย่างแรกเลยก็ขอบคุณคมชัดลึกนะครับผมสำหรับรางวัลนี้นะฮะแล้วก็ผมตื่นเต้นมากจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ออกจากบ้านมาประมาณ30ปีแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือขอบคุณครอบครัวมากๆจริงๆที่ตอนที่เราฝึกร้องเพลงในห้องน้ำแล้วเขาไม่รำคาญนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานผมเชื่อเสมอว่าผลงานที่ดีมาจากทีมงานที่ดีแล้วก็ผมขอบคุณสตูดิโอซัตเทิลนะครับผมแล้วก็
Warner Music Thailand ครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะขอบคุณเลยก็คือเมื่อกี้ได้เห็นพี่เบิร์ดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเหมือนศิลปินระดับ legendary เป็นสิ่งหนึ่งที่ inspire ผมมากๆแล้วก็ทำให้เราได้สร้างผลงานผมหวังว่าและผลงานเนี้ยมันจะ inspire ศิลปินรุ่นต่อไปเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยอยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังนะครับผมแล้วก็คุณมันเสาทุกคนมากๆนะจ๊ะครับผมก็ขอบคุณแล้วก็ผมเชื่อว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของผู้ฟังทุกคนแล้วก็คนที่ตามมาจากซีรีส์ก็นี่ก็คือรางวัลของพวกคุณแล้วก็คุณมันเสาครับอันนี้รางวัลพวกคุณเดี๋ยวผมรับฝากไว้ครับขอบคุณครับเจฟซาเตอร์ครับยินดีด้วยสาขาศิลปินชายเดียวยอดเยี่ยมครับเดินทางกันต่อครับทุกท่านกับประเภทเพลงไทยสากลสาขาศิลปินทีป๊อปยอดเยี่ยมมีผู้เข้าชิงดังนี้สาขาศิลปินทีป๊อปยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้โฟร์อีฟหยดน้ำตาแอตลาสเข้ามาก่อนไลเค้นแอบรักไม่ทำให้ใครตายไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมาแค่ไหนเก็บเอาไว้จะไม่เคยรู้ Mixed Fruit Strawberry Ice Cream Trinity ขอไม่ยินดีที่วันนี้เธอมีใครคนแทนที่ฉันยังจำใจและผมขอเรียนเชิญคุณบุรินทร์บุญวิสุทธิ์ครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20แล้วนะฮะอยู่กับเรามานานแล้วแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นผู้ประกาศรางวัลใหม่รางวัลนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาทีป๊อปยอดเยี่ยมได้แก่For Eve ครับ Yeah! For Eve ทุกคนศิลปินทีป๊อปยอดเยี่ยมครับสวัสดีทุกคนนะคะพวกเรา4 Eve ค่ะก็อย่างแรกเลยขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้พวกเรา4 Eve นะคะขอบคุณแฟนคลับผู้ติดตามทุกคนที่เฝ้าดูและคอยซัพพอร์ตทุกการเดินทางของเราเลยตั้งแต่ตอนที่พวกเราเริ่มเป็นศิลปินนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่อยากขอบคุณนะคะขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนรุ่นพี่นักแสดงศิลปินในวงการทุกคนที่เป็นทั้งแบบอย่างแล้วก็แรงบันดาลใจให้พวกเรา 4EVE นะคะทุกคนถือว่าแบบเป็นไอดอลของพวกเราเลยค่ะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยขอบคุณเพื่อนๆในวงการทีป๊อปทุกคนนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเหมือนกันนะคะทุกคนทำให้เราเห็นว่าแรงไฟแล้วก็ความสามารถความพยายามของทุกคนที่จะพัฒนาวงการทีป๊อปให้ได้เป็นที่รู้จักถึงทุกวันนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆค่ะพวกเราก็สัญญาว่าจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนนึงที่ช่วยกันพยายามพัฒนาวงการดนตรีของประเทศไทยให้ยอดเยี่ยมอยู่เสมอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและยินดีด้วยครั้งครับส่งเสียงกรี๊ดดังใหม่ครั้งให้กับ 4EVE เดินทางต่อเนื่องกันเลยครับทุกท่านกับประเภทเพลงไทยสากลสาขาเพลงยอดเยี่ยมมีรายชื่อเข้าชิงดังนี้ครับสาขาเพลงยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้ก่อนที่เธอจะลืมฝันเจฟซาเตอร์ทีเธอจะลืมฉันไม่อยาก
เล่เฟลโลเฟลโลเปิดใจไม่เปิดตัวท่ามไทยโบกี้ไลออนอยากจะให้ก็หายมากับเพลงขาดไม่ได้จะเลี้ยงใครกันอย่างนี้ก็ปวดใจไม่หายสักทีหยดน้ำตา4 Eveแล้วโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญคุณอัตตาอัตกรเดชมากครับได้ให้เกียรติขึ้นประกาศรางวัลครับสวัสดีครับผมกรอัตกรเดชมากนะครับขออนุญาตประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20ประเภทเพลงไทยสากลสาขาเพลงยอดเยี่ยมขอแสดงความยินดีกับดาวหางฮัลเล่เฟลโลเฟลโลครับเรียกว่าเป็นรางวัลที่2ติดมือกลับบ้านไปเลยนะฮะยินดีด้วยกับดาวหางฮัลเล่ครับ Fellow Fellow ยังตื่นเต้นอยู่นะฮะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพลงดาวหางฮัลเล่เนี่ยลำพังแค่เราสองคนมันไม่มีทางมาถึงจุดนี้ได้นะฮะต้องขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะครับผมที่ชื่นชอบเพลงนี้นะฮะขอบคุณพี่น้องศิลปินทุกท่านที่เอาเพลงนี้ไปร้องนะครับผมก็เอาไปร้องต่อไปนะฮะแล้วก็เพลงอื่นของเฟลโลเฟลโลก็มีนะฮะเอาไปร้องต่อนะฮะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณ Kicks Records นะครับผมพี่แทนพี่คัตโตะที่เชื่อมั่นในตัวของเราเชื่อมั่นในเพลงนี้นะฮะเพลงนี้ตอนแรกจะมีชื่อว่า